เปิดขั้นตอนการร่วมโครงการคูปองแทนใจช่วยผู้ประกันตนลดค่าครองชีพถึง 2,000 บาทต่อคนในช่วงวิกฤตทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า782 EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าว3 TV อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะข่าว3 TV เรานะคะก็จะมาบอกต่อโครงการดีๆนะคะเป็นโครงการช่วยเหลือในการลดค่าครองชีพนะคะสำหรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นการร่วมมือค่ะระหว่างสำนักงานประกันสังคมนะคะกระทรวงแรงงานแล้วก็บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารนะคะหรือว่า CPF นะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะที่จะได้รับคูปองแทนใจนะคะไปเป็นส่วนลดในค่าครองชีพถึง 2,000 บาทนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังในคลิปนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะคูปองแทนใจนี้นะคะก็เป็นโครงการเพื่อลดค่าครองชีพค่ะโดยการร่วมมือนะคะระหว่างสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะร่วมมือกับบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPF ค่ะโดย CP Freshmart นะคะได้จัดโครงการช่วยลดค่าครองชีพผู้ประกันตนในระบบโดยจะมอบคูปองส่วนลดพิเศษนะคะมูลค่ามากกว่า 2,000 บาทต่อคนค่ะสำหรับเอาไว้ซื้ออาหารนะคะให้แก่ผู้ประกันตนทุกคนเลยซึ่งผู้ประกันตนนะคะสามารถดูรายละเอียดส่วนลดนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการใช้สิทธิประโยชน์ได้ที่ LINE นะคะโดยพิมพ์ค้นหาค่ะมีคำว่า @นะคะแล้วก็ CP Freshmart นะคะCPFRESHMART นะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2563นะคะสำหรับขั้นตอนการร่วมโครงการนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องสแกนเพิ่มเพื่อนก่อนนะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะพิมพ์คำว่าแอดนะคะ CP Freshmart ค่ะตัว C ตัว P นะคะตัว F ตัว R ตัว E ตัว S ตัว H นะคะแล้วก็ตัว M A R T CP Freshmart นะคะก็สแกนเพิ่มเพื่อหรือแอดไลน์ตรงนี้เข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็กดปุ่มรับคูปองในโครงการคูปองแทนใจให้ผู้ประกันตนได้เลยตรงนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถเลือกคูปองที่สนใจนะคะใช้ได้ทั้งออนไลน์นะคะแล้วก็ที่ร้าน CP Freshmart ใกล้ๆบ้านพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะพิเศษกว่านั้นนะคะก็คือรับซิม True ฟรีด้วยนะคะที่ร้าน CP Freshmart นะคะสำหรับรูปแบบคูปองนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยคูปองส่วนลดค่ะเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์คูปองส่วนลดเงินสดนะคะซื้อสินค้าที่หน้าร้านนะคะคูปองซื้อ1แถม1นะคะรวมไปถึงคูปองสินค้าราคาพิเศษมากมายค่ะเช่นน่องไก่ติดสะโพกนะคะจากแพ็คละ62บาทนะคะก็ใช้คูปองจะลดเหลือเพียง49บาทค่ะน้ำมันปาล์มนะคะ1ลิตร2ขวดจากปกตินะคะราคา84บาทเมื่อเราใช้คูปองส่วนลดนี้นะคะก็ซื้อได้ในราคาเหลือเพียง50บาทเท่านั้นเองหรือว่าจะเป็นปลาแพนกาเซียสตอรี่นะคะซื้อ1แถม1ในราคา89บาทเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ประกันตนนะคะก็จะได้รับซิม True Social Plus นะคะมูลค่า49บาทด้วยค่ะทั้งนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดการใช้คูปองได้ที่1788นะคะหรือว่าสายด่วนประกันสังคมค่ะ1506นั่นเองค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่
เป็นผู้ประกันตนนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธินี้กันเยอะๆนะคะเป็นโครงการดีๆนะคะที่ช่วยลดค่าครองชีพนะคะสูงสุดถึง 2,000 บาทต่อคนเลยทีเดียวนะคะก็มีคูปองให้เลือกใช้หลากหลายเลยนะคะทั้งเป็นส่วนลดอาหารนะคะ1แถม1นะคะซื้อสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็ยังได้รับซิมทรูฟรีด้วยนะคะก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการคูปองแทนใจนี้นะคะก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่ใต้เมนนี้ค่ะหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้อีกนะคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะก็พิมพ์คำว่าเห็นด้วยให้มีโครงการนี้นะคะหรือว่าหากอยากให้มีโครงการอื่นนะคะที่ไม่ใช่คูปองแทนใจแบบนี้ก็พิมพ์ไม่เห็นด้วยมานะคะหรือว่าจะแสดงความเห็นอื่นๆมาเพิ่มเติมก็ได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าว3ทีวีของเรานะคะก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเยอะๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ข่าวดีๆแบบนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะได้รับรู้ข่าวสารดีๆไปด้วยกันค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะที่ช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดติดตามข่าวสารดีๆที่รวดเร็วแบบนี้ก่อนใครค่ะและสุดท้ายนี้นะคะหากทางเรามีข้อผิดพลาดประการใดนะคะเราก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ข่าว3ทีวีสวัสดีค่ะหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3ทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันนึง 2-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยช่วยกันเนาะนะครับข่าว3ทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าว3ทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าว3ทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่นFacebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3ทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาภลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ